ต้องพบเจอกับอุปสรรคนิดนึงนะครับต้องใจเย็นๆแล้วก็คนที่ทำการค้าธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจมีความล่าช้าคลาดเคลื่อนกันไปนะครับต้องอดใจรอนิดนึงต้องอดทนเยอะๆครับส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินการบริหารจัดการการเงินการหมุนเงินต่างๆยังไม่ค่อยดีนักนะครับในวันพฤหัสนี้นะฮะอาจจะใช้จ่ายเกินตัวหรือว่ามีเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกจีปะทะปีกย่อยเข้ามารบกวนการเงินบ่อยครั้งนะครับหรือว่าต้องเสียเงินให้กับบุตรหลานหรือบริวารก็ได้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับอาจจะมีการแข่งขันการแย่งชิงหรือว่าไปรักไปชอบคนมีเจ้าของแล้วก็ต้องระวังนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งกันได้ในเรื่องของความคิดความอ่านนะครับแม้ที่วันถัด